องที่รักและกรุบกับเพิ่นบอกว่าให้เดินถนนบนตเสียนทางที่เจ้าของหูจักสเสียนทางไหนที่เจ้าของวัฒนัดอย่าไปอย่าไปมันสิตกคล้องกับขี้ย้อนลูกบ่ลิงนี่แหละคอยเคยไปย้อนย้อนหดบ่ต่ําจักหน่วยเดี๋ยวมึงมันคือยังไงแต่ว่าไปย้อนแล้วกับบ่ถือเขียนบ่พอใจปัญหาปีนั้นตอนเราเป็นนายกเราไปย้อนบ่ลิงเนาะเขาเอิ้นบ่ลิงหรือบ่อิงกับบ่ลิงเนาะย้อนไปปากเราขับขี้ดินไปน้องแบมนั่งอยู่กันคาลุกขึ้นสิพิหารบ่ท่านว่าตอนครับมือขอขอบคุณขอบคุณครับผมแฟนรายการสีส่ง SFS แล้วก็ทักทายกันเข้ามาครับผมขอว่าจ้าพ่วงรองเองบ่เพียงอกหักจากทักษิณว่าซั่นเสียงดีนะว่าซั่นน่าจะโดนอัดว่าซั่นครับไผก็คาดว่าบ่น่าเกินปี56แล้วจ้าพ่วงนี่โดนอัดแน่นอนครับเพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่าสิน่วมมาแล้วครับน่วมซุมือตอนนี้ก็มันคอยติดอัดบ่เกี่ยวต้องไปยามก่อนอยู่โรงพยาบาลนะครับพวกเราต้องไปส่งเขาไข่ในนาพีเด้ออ่ะฝากความคิดฮอดคิดถึงไปหาแฟนที่มาเมื่อวานนี่ครับ127คนนั่นที่มาหาเสียไอ้น่ะที่ไปฟังที่ไปกองปราบเมื่อวานสะดุ้งมานกับไปเมื่อวานนี่ผมก็ได้เจอน้องสะดุ้งมานคุณสะดุ้งมานเป็นน้องชายที่น่ารักมากครับอยู่สนามมานั่งเลิ่งครับผมครับผมแล้วก็ไปส่งน้องนิดเมืองน้องนิดเมืองการน้องนิดเมืองการขึ้นฮอดบ้านฮอดซองแล้วก็คู่แอมครับอยู่อุดรธานีนุ่งสูอยู่อุดรครับพี่น้องอยู่พัทลุงแก่ๆเฒ่าๆบังดูเรามาเรารักชาติรักแผ่นดินรักพ่อหลวงครับเรามาต่อสู้น้ำครับน้ำกระท่วมจังหวัดพัทลุงสำนักน้ำเรายังเดินทางมาให้เนี่ยไปกองปลาบ้านนี่ครับเออไปกองปลาบ้านนี่น้ำตำรวจมันก็บอกไปกินน้ำปลาเอาตัวสัมมาบ่ฮะนั่งมันก็บอกให้ไปนั่งทั้งในเอาจะไปนั่งถาเอิ้นก็ไปเทียละคนครับอยากน้ำก็บ่มีน้ำกินครับบ่มีเงินงบปานนั้นบ่กองปลาไปคอยถามเลยเอิ้นว่าเป็นรัฐตำรวจภาษาอังกฤษ Police State บู๊ยอันนี้เขาเห็นทางการเขาได้การ Police State Police State รัฐตำรวจเขาเห็นพวกไอ้ที่เฮาเนี่ยพวกเนี่ยเป็นคือยังแรงงานต่างด้าวนี่ว่าซั่นเขาฮอดบ่ทักทายบ่ถามอยากกินไปกินน้ำปลาปลาว่าซั่นนี่บอกครับอันนี้คือเรื่องจริงครับผมครับต้องขอขอบคุณครับตำรวจที่ยังมีน้ำกินน้ำใจให้กินน้ำปลาที่บอกไปกินน้ำปลาปลาครับยังมีน้ำปลาปลาให้กินดีอยู่มันบอกไปกินน้ำขี้สีกเลยนะถ้าบอกไปกินน้ำขี้สีกเนี่ยคอยเปิดทั้งหลังเลยคอยว่าว่าคอยว่าอภัยชาติมันเอียงตังโกโจเก๋ๆทั้งหน้าเจ้าวอกเจ้าบาทนี่มันเอียงเนี่ยอันนี้ของดีครับครับผมบ่ใส่กินใส่ท่าครับมีจ่าพงคนเดียวที่แผงออกนอกขีดนอกร้อยขย้อนขอยไปท่ามันบ่เซาไปครับบีใส่ท่าก่อนใส่ท่าใส่ท่าขอไปหลงกินใช่บัดนี้ตรงท่าใช่ถูกต้องวีวีฮอตเบอร์รี่สลิมมิ่งเจลครับครับเนี่ยราคาขวดละ 3,000 บาท 3,000 บาทแต่โทรมาในขณะนี้ครับแถมอีก2ขวด 3,000 บาทเป็นถือขวดละ 1,000 เป็นถือขวดละ 1,000 เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นซื้อไว้จังไหนกับสินค้ายี่ห้อนี้วีวีฮอตเบอร์รี่สลิมมิ่งเจลพี่น้องครับได้ยินเล่าว่าฝรั่งบ่ครับอย่าจะไม่แย่หลายเยลกระชับสัดส่วนครับช่วยลดไขมันส่วนเกินช่วยลดปริมาณไขมันที่สะสมอยู่ตามร่างกายต้นขาต้นแขนหน้าท้องช่วยในการหมุนเวียนของเส้นเลือดครับตายของเสียรวมถึงไขมันที่สะสมอยู่แตกตัวได้ให้ดีขึ้นนะครับครับผมรูปไร่ VV Hot Body Slimming Gel แล้วนวดบริเวณที่ต้องการประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดก็จะส่งผลให้พี่น้องได้ลดความอ้วนลงเห็นท่านหุ่นดีลงดีลงดีลงลงดีครับผมดีลงครับผมหุ่นดีขึ้นสุดยอดจังหวะดีลงหุ่นดีขึ้นจอยลงเออจอยลงหุ่นดีขึ้นถ้าต่อใจชาติผมจะพาไปข่าวๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยและเศรษฐกิจอีสานเป็นอย่างคือเอาข่าวแต่มีภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีคือบอกให้คอยเถาะนะน้องออดนี่รับเอียงขนาดนี้เนี่ยเอามาให้คอยเนี่ยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรืออีสานโพบ่แล้วอีสานโพว่าท่านว่าเพิ่นเผยผลสำรวจแนวโน้มคนอีสานต่อการประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยผลสำรวจพบว่าคนอีสานจะออกไปใส่สิทธิ์เพื่อทำประชามติเกินครึ่งแต่ว่าเสียงสนับสนุนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยมากกว่าเสียงบ่สนับสนุนยังไม่ชัดเจนว่าท่านว่าเนื่องจากยังมีผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเป็นจำนวนมากแล้วก็อีสานพวกมันเปิดเผยว่าการสำรวจนี่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะประเมินว่าคนอีสานสนับสนุนการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมากแค่ไหนและจะออกไปใช้สิทธิ์มากน้อยเพียงใดโดยทำการสำรวจระหว่างวันที่22-23ท่านว่าปี55จากกลุ่มตัวอย่าง 1,123 คนนะครับในเขตพื้นที่ภาคอีสานทั้ง20จังหวัดจากผลสำรวจเมื่อถามกลุ่มตัวอย่างว่าการทำประชามติเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าท่านจะสนับสนุนให้มีการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสสรหรือไม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.1 สนับสนุนหน่วยมากคือต่ำก็หา 10% แต่ละฮึ 39.1% สนับสนุนตามมาด้วยกลุ่มที่คนไม่สนับสนุน 33.5% และมีกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจว่าร้อยละ 27% อันนี้บ่แน่ใจซึ่งถ้าจะแยกกลุ่มตัวอย่างเป็นคนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลจ
จะพบเห็นที่แตกต่างกันในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ร้อยละ 40.5 บ่สนับสนุนปาดอันนี้หลายกว่าส่วนนี้บ่สนับสนุนตามมาด้วยกลุ่มที่สนับสนุน34และมีกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจว่าปาดตัวมี 25.2 แสดงว่าในคนในตลาดเนี่ยบ่เห็นด้วยกับการสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่วนเขตนอกเขตเทศบาลส่วนใหญ่ร้อยละ43สนับสนุนนะครับทั้งนอกเขตเนี่ยแล้วก็มี29บ่สนับสนุนอันนี้เฮาก็เอามาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังสิจังไหนก็ตามสร้างสิจังไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าพี่น้องคิดว่าเป็นประชาธิปไตยเขาแก้เพื่อไผเพื่อชาติบ้านเมืองพี่น้องสิสนับสนุนบ่สนับสนุนก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องแต่พี่น้องอย่าลืมถามเขาครับแก้เพื่อใครแก้แล้วใครได้ประโยชน์ครับผมนะครับเอาสำเนียงครับจะต่อครับแก้แล้วน้ำมันเบนซินลิตรละ10บาทบ่ครับผมแก้แล้วราคามันราคาอ้อยราคายางพาราขึ้นมา200บาทบ่ให้ประชาชนในราคายางนั่นน่ะครับผมครับผมน้ำมันเบนซินเดี๋ยวนี้ค่าแรง300ครับครับน้ำมันเบนซิน49บาทครับอยู่บ้านนอกบ้านพ่อยายเสา52บาทครับครับ100นึงฮอดบ่ได้พอ2ลิตรไอ้ก้อยทำเนี่ยมันก็กระชากขึ้นไปตามค่าน้ำมันนั่นละอันเล็กอันใดแก๊ส LPG ก็จะขึ้นตั้งแต่ปีใหม่นี่เป็นต้นไปได้50สตางค์ต่อกิโลกรัมครับผมถัง15กิโลกรัมนี่ถังอันอยู่ในบ้านเฮาอ่ะที่เอาไปใส่ทํากับข้าวกับน้ําในครอบครัวเล็กๆอ่ะนะ15กิโลกรัมจะต้องเพิ่มเข้าไปอีก7บาท50ลองดูว่าถ้าถังขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่รถแท็กซี่รถตุ๊กๆรถตู้รถเมล์สิมีผลกระทบไปมึดกระจุยกระจายไปหมดนี่บ่ที่บอกว่ากระชากราคาสินค้าลดลงเอาพญาชาติขอขอเว้าถึงพวกที่มีจิตอาสาในจักหน่อยครับประชาสัมพันธ์เพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วครับบางคนขับรถไปครับไปเจอผู้หญิงสวยๆสินะทําท่ามอเตอร์ไซค์ลมแปงแงงหรือทําท่าโบกรถครับครับพอลงไปมีผู้ชายขึ้นมา3คนก่อนตีหัวขับรถก็ชิงเงินชิงทองขับเบิ่งให้ดีครับเบิ่งให้ดีๆคือจังพญาชาติพวกนี่ขับรถเมื่อบ้านกับผมนี่บางครั้งอาจสิเห็นแม่หญิงครับทําท่าประสบอุบัติเหตุหรือบ่ประสบก็สร้างโบกมือเฮาบ่จอดเบิ่งครับผมกับจาพวกบ่จอดถ้าไปจอดเผลอๆมันอาจสิมีแก๊งวิชาชีพมันมาได้สุอย่างที่ชาติครับผมมันเกี่ยวหยังกับจิตอาสาบ่นี่เฮาทําความดีได้เห็นรถเขาขวมเด้อดีบ่ครับพวกที่พวกที่หวังดีกับพวกที่มีพฤติกรรมจังซี่ให้ระมัดระวังครับผมบ่แม่นว่าเฮาไปซอยรถเขาแล้วแซมที่จะได้บุญกับการทำกับได้บ้างบางคนเนี่ยเขาจะหาว่าเขาต่ำกว่านี้แต่ว่าทางนั้นและทางนี้พี่น้องก็ต้องด้วยเบื้องด้วยวิเคราะห์ด้วยตัวเจ้าของแต่ว่าหนึ่งแต่เขาขี่กายไปเรื่อยกันรู้ตัวอีกจังหนึ่งเพราะว่าคนมนุษย์ด้วยกันเนาะเห็นเขาจูงว่าแต่ไส้มาลดสตาร์ทไม่ติดครับประสันที่ไปแอลซอยเขาอีกตั้งหากเพื่อเอาขึ้นรถพิการเจ้าของซอยเขานะที่แทนรถเขาจูงมากเขาหลักมากรถขั้นนั้นนั่นแหละเบื้องให้มันดีเจ้าของสิช่วยไปนั่งแล้วก็ขี่รถขี่ล่าจะกินเหล้าอย่าเมาเหล้าสติจอดสักคนจังกินครับบ่ตั้งสติขับสตาร์ทเขาไปหอดบ้านเขาแล้วจังกินถ้าเขากินเหล้าในขณะที่ขับรถเนี่ยพี่น้องกับสิบ่ได้ไปกอดสู้อ้อมกอดคนที่รักครับผมเกิดอุบัติเหตุไปพ่อกันอยู่วัดไปตายซ้ําครับพ่อยายเหี้ยวนี่ไปพ่อกันอยู่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นพี่น้องครับปีใหม่ออกจากบ้านพี่น้องต้องล็อกก่อนประตูยังดีใส่กุญแจนะครับถ้าเป็นไปได้ฝากบ้านไว้ครับตํารวจก็ได้แต่บ่แม่นฝากกับพงสภานี่ฝากไว้กับตํารวจตํารวจตํารวจกับจวนมันก็อันเดียวกันอยู่ล่ะที่ฝากไว้ครับเดี๋ยวก็หายครับก่อนสิออกจากบ้านน่ะไทท้งให้มีพร้อม4ซ่า500จะสิไปหากินตะน้ำหมูปีใหม่นั่นครับเห็นตะพญาชาชาติเนี่ยเมาเหล่าเพิ่นน่ะเจ้าจะมาว่าซะก่อนเงียกมาทําเมาเหล่าเพิ่นล่ะโซ่พ่มเพิ่นอีกตั้งหากได้บาทนี่ครับเอาไปเบิ่งอันนี้ครับมือมืดมือมืดข่วงประทัดยักษ์ใส่รถบัสสาย74ครับมือมืดนี่คือจังคนขายทานบ่บ่มันล่ะที่มาบ่เห็นโตหมายถึงคนที่อยู่ในมุมมืดโดยที่เฮาบ่ฮู้ว่าใครมันเป็นผู้มาคว้างมาดึกหรือมาปาผมว่ามันมือซุ่มขายทานบ่ครับครับผมรถเมล์สาย74ครับคณะจอดอยู่ในอูขาดพวกปวนเมืองคึกคะน้องมาซั่นว่าครับผมเมื่อเวลา 1:15 นาทีของวันที่25ธันวาคมก็คือมื้อนี้ตัวนี้บ่ยังพงมื้อนี้แล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางครับครับผมห้วยขวางหรือห้วยขวางห้วยขวางกันนะดอกยัดขวางครับขวางกันนะดอกห้วยขวางกันนะโอ้ยครับได้รับแจ้งเหตุระเบิดครับริมถนนทางสนามกีฬาห้วยขวางครับเออเนี่ยน้องมันจังถีกเนาะเออจะขวางครับขวางกันนะดอกซึ่งเป็นที่จอดรถประจำทางสาย74โดยที่เกิดเหตุห่างจากสน.ห้วยขวางประมาณ100เมตรครับคุณจ่าพงครับครับผมจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุกะพบรถมินิบัสสาย74วิ่งครับผมวิ่งระวางก็คือแลนระวางห้วยขวางถึงข้องเตยทะเบียน 14-5859 กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นของบริษัทเนื้อท่องท่านสปอร์ตสภาพรถได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้ากระจกครับถูกแรงระเบิดกระจก
ด้านคนขับได้รับความเสียหายโดยรอบเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบเศษกระดาษคล้ายกับกระดาษที่ใส่หุ้มห่อประทัดจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าสันพอใหญ่พุ่งไปหันลิ้นค่ะคืออยู่สุลิ้นเด้อหันลิ้นมาคักแม่ค่อยกินข้าวเจ้าค่อยกินข้าวสวยครับมาอ่านหนังสือถือหลักตามไวยากรณ์ครับจากการตรวจสอบจากการสอบสวนนายยิ่งมโนมโนนี่นามสกุลพระบ่นี่สงสัยครับผมมโนแปลว่าจิตใจครับมโนมโนมโนมนามโมเดียวนะครับนี่ครับผมมโนครับคนขับรถที่ถูกก่อเหตุให้การว่าได้นำรถมาจอดไว้ที่บริเวณเกิดเหตุตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาครับจนพระจนหอดใบในช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับผมจนแม้กระทั่งเมื่อเวลาตีหนึ่งเศษมีคนแจ้งว่ารถถือของรถที่ของตนเนี่ยครับถือระเบิดครับป่าไซได้รับเสียหายได้รับความเสียหายซึ่งตนบ่ได้มีเรื่องขัดแย้งกับผู้ใดว่าสัญจาพงครับดีเบิดแหละครับมันผ่านมาแล้วครับผมครับคันเขาคาตายกันเอ้ยลูกคนนี้ไม่เคยไปทำอะไรแท้ๆเป็นร้อยค่ายาบ้าดีเบิดคันอันนั้นมาแล้วดีเบิดคันบ่ดีเขามาสิไปเฮ็ดใส่คันคนมันดีอันนี้ก็ทาเพาะกับเบาซื่อๆนะครับคนไปมาๆแม่ๆคือจาพงนี่ผู้ใดสิมาปองไร่เนาะครับในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเบอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจจะหันลิ้นกันเลยวะตำรวจกับตำรวจคือเนี่ยสันนิษฐานอาจเป็นพวกวัยรุ่นที่คึกขนองชอบสร้างสถานการณ์ซึ่งจะได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรจ้างกะหาบ่ได้ตั้งแต่ตีทุนลาเมดก็ยังหาบ่ทันได้อยู่ครับใกล้เคียงเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีอีหลีเรื่องนี้น่ะคุณทอผมเห็นใจเจ้าของรถส่วนจาทอมีรถจาชามีรถจาผมมีรถอยู่ดีๆเนี่ยมีเด็กน้อยจังไรขี่ดื้อขี่มึนมันเอาก้อนหินมาดึกป่าขนาดรถตำรวจสันติบาลไปรับเสด็จมาใหม่ๆขากลับยังถือไอ้ Fortuner ตอนนั้นเนาะแล้วก็ถือนี่แหละพี่น้องครับต้องบอกลูกบอกหลานอย่าให้มันไปเฮ็ดผู้ลังคนมันเลี้ยนแบบมูในแฟชั่นนิยมเนี่ยเห็นเขาดึกได้กูก็ดึกได้อู้ยมื้อนี้ดึกได้เท่านั้นคั่นมื้อนี้ดึกได้เท่านี้คั่นยังมีเศรษฐีโลคิดได้จาเถาะเข้าห่างไปรักของเขารักได้มื้อนี้รักได้เท่านั้นกินรักได้เท่านี้กินตั้งที่เป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นเขาต้องเตือนพวกที่เป็นโลกซึมเศร้าญาติพี่น้องต้องเบิ่งกันดีๆไปรักของในห่างเขาก็ถือจับก็คืออดีตนายพลบางคนที่จะลงแข่งผู้ว่ากทมอยู่ทุกมือนี่แหละไปขโมยของในห้างที่สหรัฐอเมริกาเดี๋ยวใกล้ๆมือข่อยสิเอาเรื่องนี้มาแฉครับผมบางข้างบางข้าวพญพงพญชาติเข้ากับบ้านเป็นเท่าดีอยู่แหละแต่ว่าในสายตาผู้อื่นมันอาจจะบ่ดีครับคุณขับรถไปคุณอาจจะแต๊ะๆๆๆเวลาคุณโมโหมากคุณอาจจะบีบแต่ไล่เขาที่สั่งความรำคาญให้เขาเขาก็ต้องดูไว้ทะเบียนรถอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้เป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้สมมุติถ้าคุณอยู่ดีๆเขาสิไปเฮ็ดทอฟันทงเลยไม่มีทางไอ้บีบแต่เนี่ยผมว่าถ้าบีบด้วยเหตุผลอันสมควรถ้าบีบเตือนบีบมีอย่างกับพ่อแตกแตกพ่อให้ข้าเจ้าดูกับพ่อแล้วพ่อจึงบอกข้าสัตแต่ตะกี้เนาะตอนไปอบรมหลักสูตรรปภ.บุคคลสำคัญแต่ว่าก่อยกันเรียนมาจบแต่ว่าก่อยกันในเครื่องนึงก่อยกันเจือในเครื่องนึงบีบแต่แตกเนี่ยก็คือทักทายแตกๆขอทางขอทางถ้าแตกปวดพ่อมึงเอ้ยแม่มึงเอ้ยลูกอีห่าเอ้ยแม่ตีแม่มึงเอ้ยนี่คือภาษาแต่นะครับอันนี้จริงๆนะครับแต่ถ้าผมโดนสอนมาเนี่ยผมมาจากสันติบาลนะครับครับแล้วบัดนี้ภาษาไฟเหมือนกันตับถักท้ายตับๆขอทางแต่ถ้ากดลงเป็นไฟสูงเนี่ยกดลงปุ๊บไม่ได้เป็นไฟสูงแม่มึงเอ้ยครับเปิดไฟสูงเปิดไฟจี้ตาเขานะมาเอ้ยนี่คือภาษาด่าครับภาษามือเนี่ยภาษาหลวดขยกโป้ยกันยกนิ้วนั่นนิ้วนี่นี่คือภาษาด่าที่ตำรวจเขามาสอนภาษาแต่ตับแต่ขอทางทักทายครับแต่สี่แม่มึงเอ้ยภาษาไฟก็เช่นกันไฟแป๊บเดียวแล้วก็แป๊บขอทางให้สัญญาณตอนที่บอกรถทางนี่ว่ามีตำรวจต่างด่านเด้อเห็นคลิปรอขับมาแสดงว่าตั้งด่านขี่ไปบ่ฮอด500เมตรครับพ่อด่านนี้ลีนี่คือภาษาไฟที่ข่อยได้เรียนมาเด้อครับผมเรียนมาบ่เป็นจังซั่นเด้ครับเรียนมาคนละสายเนาะที่เจ้าปั๊บๆๆๆเจ้าแบกแบกนี่หมายความว่าผ่านแล้วให้อาบน้ำเตรียมตัวว่ารอบ2แป๊กๆๆๆรีบลงมาเลยผัวเขาสิเออเฮ้ยมันคนในโรงเรียนคนโรงเรียนเจอไปจบกันก็มาโรงเรียนไหนแขวะแป๊กๆนี่ผมผ่านไปนี่ให้อาบน้ำแต่งตัวเศร้าเนี่ยครับแป๊ก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 เฝ้ามากหัวคุณสิเห็นคอยโรงเรียนสามจอหอเนี่ยครับคอยมาจาก43จอหอเนี่ยของเจ้ามาโรงเรียนไหนก็เจ้านั่นล่ะเป็นผู้สอนไว้เอาเด็กน้อยในบึ้มบึ้มครับครับคอยว่าแตกได้ครับบึ้มครับเกิดจากถังแก๊สครับผมภาษาอีสานวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าเอาข่อยยังบ่ทันได้ไปอยู่ข่อยบึ้มอยู่เออยังสะเฝ้าไปไหนไปจังได๋พญชาตินั่นแหละทีมงานบอกจังซี่ละม่วนหางเหรอม่วนหางละติก็บึ้มกับบึ้มจะเห็นว่าตั้งก่อนม่วนหางเลยลูกม่วนหางเลยลูกไสสารก็ได้เอ้าบึ้มเสนอคำว่าเงือก
เงือกภาษาเงือกครับภาษาเงือกเงือกคอชะเง้อเนาะเงือกแม่นบ่กับชะเง้อคอเนี่ยเหรอเงือกเงือกแม่นบ่ที่หลังปล่อยให้จดเตรียมก่อนได้มั้ยมีความสุขแล้วหรือเป็นความขายหน้าของคนอื่นเงือก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 แม่นบ่เงือกดูภาษาอีสานบ่เงือกหลายคนเพิ่นบ่ฮู้จักครับเช่นคําว่าบุ้มจังซี่นะบุ้มนี่ก็หมายถึงมันบุบเออจังซี่ล่ะเอา2คําเลยมื้อนี้ภาษาอีสาน2คํามื้อนี้พี่น้องครับบ่อยากจากแต่เวลาหักมาไหลบ่อยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นหักจนมากขอให้พี่น้องทุกคนที่เบิ่งบูสกายให้ลำลำรวยๆเด้อเจริญเจริญเด้อสาธุอายิโนโมโตสวัสดีครับมันคือแปลกแต่มื้อนี้เขามีอะไรกันแล้วสิ้นแววเสียแล้ว